I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพี่ลอเลี่ยวกันนะครับทุกคนลอเลี่ยวเนี่ยเพิ่งได้บัฟมานะครับผมเป็นบัฟที่นิดๆหน่อยนะแต่ว่ามันมีผลนะครับมันทำให้ลอเลี่ยวเนี่ยผิวขึ้นเนาะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับเซตไอเทมในวันเนี้ยผมจะเป็นเซตดาเมจนะครับผมซึ่งเกมเนี้ยมันเป็นเกมนำไงผมก็ต้องเล่นดาเมจเพื่อมาปิดเกมนะครับผมส่วนพลังแฝงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมองว่าพลังแฝงเนี้ยค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับผมโอเคยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นลอเลี่ยวสายหัวร้อนนะครับผมมองว่ามันเป็นสเปลที่ดีสำหรับลอเลี่ยวมากๆเลยมันดียังไงมันเพิ่มต้านสถานะมา 25% นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก 10% แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยทุกหนึ่งวินะครับผมเนี่ยสเปลเนี่ยมันอยู่6วินะคือดาเมจเพิ่มมา 10% เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับสมมติเราตีไป 1,000 ก็เพิ่มมาอีก100เลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับลอเลี่ยวนะแล้วมันเป็นดาเมจจริงด้วยไงมันเลยแบบเยอะมากๆเลยมันเลยทำให้ลอเลี่ยวเนี่ยผมมองว่ามันเก่งขึ้นเยอะเลยนะพร้อมกับการบัฟสกิล1มันเนี่ยทำให้ลอเลี่ยวเนี่ยสกิลได้เร็วขึ้นผิวขึ้นนะครับผมมันก็1 2ได้ง่ายขึ้นนะมันก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นนั่นแหละลอเลี่ยวเดี๋ยวมันก็ต้องผมว่าตอนนี้คือมันเริ่มเก่งแล้วนะลอเลี่ยวเนี่ยแต่ผมก็แต่ถ้าเล่นในแรงค์สูงๆกว่านี้แบบ50ดาวขึ้นไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้มันจะเล่นไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเจอพวกตัวดาเมจเยอะๆตัวแก๊งเยอะๆเนี่ยลอเลี่ยวมันก็ไม่ทันเขานะเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่มีสกิล CC นะครับผมมันมีแค่สโลจากพาสซีฟนะส่วน CC เนี่ยมันไม่มีเมจตอนเนี้ยมันต้องเป็นเมจที่ต้องใช้ CC ซะมากกว่านะครับผมมันถึงจะเก่งนะพวกมีสตันมีสโลมีจับมีหยุดอะไรพวกเนี้ยมันถึงจะเก่งนะครับผมเพราะว่าตัวเมจเนี่ยมันต้องแก๊งไงแต่ว่าลอเลี่ยวเนี่ยมันเป็นเหมือนเมดฟาร์มนะครับผมเมดฟาร์มใช้ของพอรวยขึ้นมาเนี่ยมันก็แบกได้นะครับผมตัวมันเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะผมมองว่าถ้ามันรวยเนี่ยมันสามารถแบกทีมได้เลยเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถเข้าไป1ต่อ3ได้หรือบางทีเนี่ยถ้าของเยอะมากๆเนี่ย5ต่อ1ยังไหวเลยนะครับผมลอเลี่ยวเนี่ยมันสุดขนาดนั้นเลยนะโอเคในช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ฟาร์มนะครับผมฟาร์มแล้วก็เดินได้ก็เดินนะแต่ถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราสามารถเดินไปปิดได้ใช่ป่ะเราก็เดินนะครับผมโอเคเราน่าจะได้โจ๊กนะโอ้โหมันฟิกเกอร์ทุกคนเราก็ไม่ได้นะอย่างงี้คือลิงนะเราก็ต้องหาลิงนะครับผมลิงนี่น่าจะไปกลางแล้วนะโอเคผมอาจจะฆ่าลิงได้นะถ้าเกิดเพราะว่าลิงใช้กระโดดไปแล้วผมดูจากที่ผมเปิดมาดูนะลิงก็ไม่มีอะไรหนีเราโอเคเขามีกระโดดอีกรอบนึงสกิล2เข้าไปเลยครับผมในพุ่มนะมาจ้าไม่มีอันตินะทุกคนแต่ว่าผมก็เสียว่าออฟเลนเขาจะมานะผมก็เลยไม่เล่นสุดนะแล้วก็ดีกว่าไปเสียนะถ้าเกิดออฟเลนเขามาเติมเนี่ยเราก็ฆ่าไม่ได้ส่วนถ้าเราไล่ฆ่ามาจ้าเนี่ยมาจ้ามันยิ่งเลือดน้อยมันก็ยิ่งวิ่งเร็วนะครับผมมันก็ฆ่ายากอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็เพย์เซฟนะครับผมก็คือกลับมาฟาร์มก่อนเพราะว่าตัวลอเลี่ยวเนี่ยถ้าเกิดตายเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะว่าเงินเราจะน้อยนะครับผมโอเคในช่วงต้นเกมผมมองว่าเกมเราเป็นเกมที่ดีนะเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยฆ่าไป6แล้วผมมองว่าเกมนี้เราน่าจะเล่นได้ไม่ยากนะครับผมถ้าเกิดเราไม่พลาดกันเยอะๆนะทีมเราโอเคก็วิ่งฟาร์มไปก่อนนะครับผมตรงไหนมีบวกเราก็ไปแจมนะถ้าเกิดมันเป็นไฟที่เราสามารถจะไปได้นะแต่ถ้าเป็นไฟที่มันอยู่ไกลเกินต้องเข้าไปได้ไปเลยเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคนะผมมองว่าเรามาทำเวฟกลางดีกว่านะมาจ้ายังไงโอเมนมาจับผมเอาฟิกเลยเอาจับมั่วทุกคนเอาอย่างนี้ผมเล่นได้นะมาดิส
ระโดดขวาทุกคนกระโดดอีกทีนึงการที่เรากระโดดสกิล2เนี่ยมาทำให้เราหลบการโจมตีด้วยนะถ้าเกิดเราโดนอลิโป้ไม่ใช่ลิโป้ดิทาร่าโจ๊กเกอร์อีกตัวหรือเปล่าโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนสกิล2ของลอเรียลเนี่ยมันจะกระโดดหลบสกิลด้วยนะถ้าเกิดเราโดนอะไรมาแล้วกดสกิล2หลบปุ๊บมันก็จะไม่โดนดาเมจนะครับผมคือสกิลซิกเนเจอร์ของลอเรียลเนี่ยน่าจะเป็นอันตินะครับทำให้แบบว่าลอเรียลเนี่ยเหมือนใช้สกิลได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจะทำให้สกิลเนี่ยคูลดาวน์เร็วขึ้น2เท่านะครับผมถ้าเกิดเราเปิดอันตินะครับโอเคเลนล่าเนี่ยผมว่าเราน่าจะเล่นได้นะช็อตนี้โอเคเปิดอันตินะแล้วก็ปล่อยสกิลดักตายแน่นอนทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีสกิลที่แบบหนีเราอะกระโดดอะไรเงี้ยลอเรียลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชอบนะครับสำหรับพวกที่ไม่มีสกิลหนีไม่มีสกิลกระโดดไม่มีสกิลโมบิลิตี้สูงๆเคลื่อนย้ายเร็วๆอย่างพวกนาคอสเป็นต้นอะไรเงี้ยลอเรียลค่อนข้างชอบนะเพราะว่าพวกตัวขาตายหรือพวกตัวเดินเร็วๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดนลอเรียลนะหรือถ้าไม่โดนเนี่ยลอเรียลมันก็แบบสามารถที่จะไล่ได้ไงแต่ถ้าตัวที่มันมีกระโดดเนี่ยลอเรียลมันก็ไล่ยากนะครับผมอย่างตอนนี้แครี่เป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายเลยทุกคนผมไม่ค่อยซีเรียสกับโจ๊กเกอร์นะเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันสู้ลอเรียลไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็มาแก๊งนะฆ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทุกคนให้เพื่อนเราฆ่าได้นะทาร่าก็น่าจะสิ้นชีพกระโดดอย่างเงี้ยไม่ต้องกระโดดทุกคนตายก่อนแล้วโดนผมตีโดนผมตีแล้วช็อตตายแล้วเนี่ยดาเมจที่แบบผมไม่กะล้านนะแต่มันก็ได้คิวนะโอเคลิงนี่ก็อย่าปล่อยให้เกิดนะถ้าปล่อยให้เกิดผมก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมาตีคีแรงมากๆเลยถ้าเกิดลิงเกิดเนี่ยผมก็อาจจะต้องเล่นสายแทงค์นะแต่ถ้าผมมองแล้วเกมนี้เรา 13-1 อ่ะผมว่าเราเล่นดาเมจได้เลยนะลิงไม่น่าจะกลับมาแบบผงาดล้ำค้ำฟ้าได้อ่ะโอเคมันก็ยังเดินไหนไม่ได้นะคีปล่างเนี่ยเราก็ปล่อยแครี่ไปทำนะเราจะไปเดินอยู่กับแครี่ผมว่ามันเป็นการที่เสียเปล่านะเรามาเคลียร์เวฟตรงกลางรอแบบรอเล่นดีกว่านะเคลียร์เวฟตรงกลางเนี่ยมันดียังไงถ้าเรามาเคลียร์เร็วอ่ะมันจะทำให้เราเดินได้ก่อนเมจเขาเลือกเล่นได้ก่อนเมจเขานะครับอย่างนี้คือเหมือนเมจเขาเดินไปการล่างจริงๆโจ๊กต้องไปนะโจ๊กไปช้าก็โดนนะทุกคนเก็บงานไปเรียบร้อยไม่รอดอยู่ดีโอเคสวยเลนล่างเราก็ไปปิดได้นะทุกคนได้ไหมเพื่อนเราเล่นต่อปะโอเคโอ้เอ้าหูตึงพอดีเท่ากับว่าสกิลผมไม่โดนนะทุกคนโดนแค่สกิล2เนี่ยไม่งั้นมันก็อาจจะติดสโลนะแต่มันก็ตายอยู่ดีทุกคนมาจ้าโดนไวโอเลตเรายิงไปปอมลางนี่น่าจะได้ชัวร์นะคือถ้ามันได้ชัวร์เงี้ยคือเราไม่ต้องอยู่เตียงนะเราก็ไปตีกลางนะครับผมแล้วเราก็อาจจะต้องรีบวิ่งไปกันบนนะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเลนบนเนี่ยมันไม่มีคนกันนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเพื่อนเราจะเอาป้อมกลางนะบูอ่ะผมอยากได้บูมากเพื่อนเราขอบัฟได้มั้ยไวโอเลตโอ้โหใจร้ายใจดำมากๆไวโอเลตเพื่อนหล่อเลี้ยวอ่ะมันก็ต้องใช้บูไหมเพื่อนเออโอ้โหอยากจะกิ้งยิงมากๆเลยมั้งไม่เป็นไรทุกคนอันนี้คือรถคูดาผมก็ครบ 40% แล้วแต่ผมแค่อยากได้มานารีเจนเฉยๆแหละแบบผมจะได้สกิลรัวๆนะไม่ต้องแบบกลับบ้านบ่อยๆแต่ไม่เป็นไรไวโอเลตเขาอยากได้ผมก็ให้ แต่จริงๆมันควรต้องให้เมดนะบูอ่ะแครี่เอาไปเนี่ยมันก็แบบใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่แต่ไวเลตก็ถือว่าเป็นแครี่แบบสกิลอยู่นะโอเคสวยอยู่ช็อตนี้ผมสามารถกระโดดได้เรื่อยๆนะกระโดดไปเนี่ยกระโดดอย่างนี้ได้เลยกระโดดแล้วออกนะไม่เจ็บไม่คันเรียบร้อยยืนรวมกันเนี่ยเป็นอะไรที่เราเล่นชอบมากๆนะเวลาที่มันระเบิดสแต็กเนี่ยมันจะระเบิดแบบระเบิดเสร็จแล้วอีกคนนึงอ่ะก็จะติดสแต็กต่อนะครับผมมันก็จะระเบิดไปเรื่อยๆนะยิ่งยืนรวมๆกันเนี่ยเราเล่นยิ่งชอบมันจะระเบิดสแต็กได้ง่ายนะโอเคผมวาร์ปแล้วผมว่ามันไม่มีอะไรนะทุกคนตรงเนี้ยเพื่อนเราก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปรีเจนเลือดเงี้ยให้พร้อมเผื่อเราจะมีบวกตรงคองนะครับตอนนี้ผมไปได้มาบัฟมา2บัฟได้มาจากใครเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรถือว่าดี ผมกำลังอยากได้อยู่พอดีแต่ว่าเหมือนผมจะใช้บูไม่คุ้มเลยทุกคนเหมือนว่ามันจะหมดแล้วแต่ว่าเลนบนตรงมังกรมีบวกว่ะทาร่าผมเปิดตีเร็วไปว่ะทุกคนรีบเปิดไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมยังมีตัวแข็งอยู่มาดิกดตัวแข็งซื้อเวลาทุกคนให้เพื่อนเข้ามาโอเคผมเล่นพลาดนะเมื่อกี้นี้ผมเปิดติเร็วไปหน่อยเพราะว่าผมยังสามารถไล่ต่อได้ไงแบบแล้วเขายังไม่หยุดวิ่งอ่ะถ้ามาเปิดติตรงแถวๆตรง
พุ่มหญ้าหรือตรงหลังเลสไปกินเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรแต่เราก็ไฟชนะอยู่ดีทุกคนเพราะว่าของเราเยอะไงทีมเราอะเราก็กดดันมาจ้าก็ได้นะทุกคนเนี่ยกระโดดเข้าไปกดดันอย่างนี้ได้เลยนะเห็นปะก็ไม่เราก็ไม่เจ็บนะเพราะเราก็รีบๆออกไงก็ไปโดนป้อมตีนะครับผมคือเราเป็นรอเลี้ยวเนี่ยเราสามารถเล่นให้ก่อนเพื่อนได้นะเล่นให้เพื่อนก่อนได้ดิเออเล่นให้ก่อนเพื่อนเลยวะคือเราสามารถกระโดดเข้าไปแบบถ้าเราโดนโอเมนจับอย่างเงี้ยไม่เป็นไรทุกคนเราก็กระโดดอยู่ในวงเลยเราก็จะหลบสกิลเพื่อนเราก็จะแบบมีช่องว่างมีพื้นที่ให้ได้เล่นเยอะนะถ้าเราเข้าไปเล่นไปรับไปซื้อสกิลให้ได้เยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเรากดไอหัวร้อนไปเนี่ยมันฟื้นฟูเลือดด้วยไงแล้วมันได้ดาเมจแล้วมันได้ต้านทีทีเนี่ยมันทำให้เรากระโดดได้เรื่อยๆแน่นอนเนี่ยช็อตนี้เราเข้าไปเล่นได้เลยโอเมนจับนะไม่เป็นไรเรากดไปเลือดดูเลือดผมเด้งขึ้นมาดูเรื่องผมเด้งขึ้นมาสิเรียบร้อยหมดทีมจบได้ไหมเพื่อนคลิปก็ไม่มีว่ะทุกคนเหลือใครเนี่ยจ็อกเกอร์นะอาจจะการคลิปได้หรือเปล่าแต่ผมยังไม่อยากรีบจบเลยว่ะผมยังอยากเล่นอยู่อ่ะ เพราะว่าเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมเกิดนะเ มื่อกี้ที่ผมเข้าไปแบบเข้าไปในป้อมด้วยนะแล้วก็ไปรับดาเมจอย่างเยอะแต่เลือดผมก็เด้งขึ้นมาอย่างเยอะเหมือนกันโอเคคือเมื่อกี้เนี่ยคือยังไม่มีดูดเลือดด้วยนะเด้งมาจากไอ้สเปลหัวร้อนแล้วก็พาสซีฟล้วนๆโอเคลาสช็อตเข้าไปอย่างนี้เล่นต่อทุกคนมาดิเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหช็อตนี้สวยผมมีสิทธิ์เก็บ5ได้ว่ะทุกคนโอ้โหยืนกองกันนี้โคตรชอบมาจ้าเองจะออกไปไหนเนี่ยขอได้ไหมโอ้โหไม่ได้ริปโป้ไม่หยุดตีเลยเพื่อนโอ้โหตีไม่หยุดจริงๆโอ้เสียดายว่ะทุกคนผมน่าจะได้แค่ควอดคิวป่ะเพราะว่าตัวสุดท้ายผมไม่ได้ไงโอเคได้ควอดคิวโอเคสำหรับแนวทางการเล่นลอเลี่ยวเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม